การดูดไขมันนะครับหรือเรียกว่าไลโปซักชันเนี่ยมีการทำกันมานานมากแล้วนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยเกือบ100ปีแล้วนะครับที่เขามีการดูดไขมันมาในสมัยก่อนเนี่ยสำหรับคนที่อ้วนมากๆมีไขมันมากๆเนี่ยเขาทางการแพทย์เนี่ยอุปกรณ์เมื่อก่อนก็ยังไม่พร้อมเขาก็ใช้วิธีง่ายๆคือใช้เหล็กเข้าไปนะครับแล้วทำให้เกิด negative pressure นะครับเหมือนไซลิงนะครับแล้วก็ใช้แรงของการดูดแรงของคนนะครับดูดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีไขมันออกมาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อเสียคือ1คือมันเกิดการบวมช้ำเยอะนะครับอันที่2คือได้ไขมันออกมาก็จริงแต่ว่าได้เลือดปนออกมาเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะพักฟื้นกว่าจะหายบวมช้ำเนี่ยกว่าจะเข้าที่นี่หลายเดือนมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้นิยมมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคนิคการผ่าตัดเราดีขึ้นเยอะเลยสำหรับการดูดไขมันเนี่ยมีเครื่องมือที่ช่วยหลากหลายมากเลยนะครับเครื่องมือคือเช่นการใช้อุลตราซาวด์ช่วยเขาเรียกอุลตราซาวด์แอสซิสต์ไลโปซักชันหรือว่าเป็นเครื่องเวเซอร์นะครับบางคนก็ใช้เรดิโอฟรีเควนซีหรือคลื่นวิทยุช่วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเรดิโอฟรีเควนซีแอสซิสต์ไลโปซักชันหรือเรียกอย่างนึงคือเครื่องบอดี้ไทท์นะครับก็มีอีกหลายอย่างเลยครับเช่นเป็นเครื่องพาวเวอร์แอสซิสต์ไลโปซักชันนะครับหรือว่าเป็นเลเซอร์แอสซิสต์ไลโปซักชันพวกนี้คือนวัตกรรมใหม่ๆทางการแพทย์เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราจะทำให้การดูดไขมันเนี่ยดูดออกมาได้ปริมาณที่มากโดยที่เสียเลือดน้อยนะครับแล้วก็มีเลือดปนออกมาน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวมช้ำก็น้อยการหายก็เร็วขึ้นอันนี้คือเรื่องของอุปกรณ์นะครับแต่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยยังไงก็ตามมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่การดูดไขมันจะได้ผลดีแต่อีกส่วนสำคัญเลยนี่คือเทคนิคการดูดนะครับสำหรับแพทย์แต่ละคนที่จบมาเนี่ยการดูดไขมันก็ไม่เหมือนกันครับไม่ว่าจะใช้เครื่องมือดียังไงแต่ถ้าการดูดไม่ดีเนี่ยผลลัพธ์ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนผ่าตัดเราต้องมาตรวจก่อนว่า1คือเราจะดูดที่ไหนปริมาณเท่าไหร่นะครับการวิเคราะห์ก่อนผ่าตัดนี่ก็สำคัญนะครับเพราะถ้าเราดูดมากเกินไปมันก็จะเป็นคลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะถ้าเราดูดน้อยเกินไปก็ไม่ได้ผลใช่ไหมครับอันหนึ่งคือการตรวจวิเคราะห์อันที่สองคือเวลาเราดูดนะครับเทคนิคการดูดถ้าดูดตื้นเกินไปก็จะเหมือนที่บ่อนะครับจะเป็นคลื่นบางคนเรียกว่าเป็นผิวส้มเลยนะครับยิ่งดูดยิ่งไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูดก็ต้องดูดด้วยเทคนิคที่ดีดูดด้วยปริมาณที่พอเหมาะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับที่ทำให้การดูดไขมันได้ผลดีนอกจากเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วนะครับ